ับฟอร์มูล่า1คือราชารถสูตรแห่งทวีปยุโรปอเมริกามีการแข่งขันรถล้อเปิดที่มีชื่อเรียกว่าอินดี้คาร์การแข่งขันรถสูตรสัญชาติญี่ปุ่นอย่างซูเปอร์ฟอร์มูล่าก็เปรียบดังราชาแห่งทวีปเอเชียรายการแข่งขันรถล้อเปิดที่นั่งที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดรายการหนึ่งในวงการมอเตอร์สปอร์ตหรืออาจจะเรียกได้ว่ามันคือฟอร์มูล่า1ของฝั่งเอเชียเลยก็ว่าได้วันนี้ Reflect Channel จะขอพาทุกคนไปดูเรื่องราวของการแข่งขันรายการนี้กันครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากทางช่องเรานะครับญี่ปุ่นประเทศในฝันของใครหลายๆคนดินแดนที่ได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่มีความโดดเด่นเป็นอย่างมากในโลกของอุตสาหกรรมยานยนต์ซูเปอร์ฟอร์มูล่าซีรีส์สูงสุดของการแข่งขันรถล้อเปิดที่นั่งในประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันระดับประเทศที่มีประวัติศาสตร์การแข่งขันมาอย่างยาวนานรายการที่เปิดโอกาสให้กับทีมแข่งต่างๆและนักแข่งฝีมือดีในญี่ปุ่นได้มีพื้นที่ในการปล่อยของกันจุดเริ่มต้นของรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่านั้นเราต้องย้อนกลับไปในช่วงปลายยุค60ถึงต้น70ยุคสมัยที่การแข่งขันฟอร์มูล่า1ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเทคโนโลยีต่างๆที่ถูกคิดค้นขึ้นในรายการฟอร์มูล่า1เมื่อถูกนำมาปรับใช้ในตลาดยานยนต์ทั่วไปต่างสร้างยอดขายได้เป็นจำนวนมากทำให้ค่ายผู้ผลิตจากทั่วโลกต่างอยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการแข่งขันฟอร์มูล่า1เพื่อขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมยานยนต์เครื่องยนต์สันดาปให้ได้และญี่ปุ่นก็คือหนึ่งในนั้นในปี1973สหพันธ์ยานยนต์แห่งประเทศญี่ปุ่นหรือ JAF ได้มีแนวคิดที่อยากจะจัดการแข่งขันรถล้อเปิดหนึ่งที่นั่งภายในประเทศขึ้นมาเองโดยอ้างอิงรูปแบบการแข่งขันมาจากซีรีส์ Formula 2ของฝั่งยุโรปซึ่งจะใช้ชื่อการแข่งขันว่า Formula 2000และสร้างความนิยมให้เกิดขึ้นไปทั่วประเทศญี่ปุ่นทันทีนับตั้งแต่ปีแรกการแข่งขันถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้มีการเปลี่ยนชื่อรายการอยู่หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นฟอร์มูล่า2ในช่วงปี1978ฟอร์มูล่า3000ในช่วงปี1987และฟอร์มูล่านิปปอนในช่วงปี1996ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในปี2013พวกเขาได้มีการอัปเกรดสเปคตัวรถและยกระดับมาตรฐานการแข่งขันกันใหม่ให้เทียบเท่ากับฟอร์มูล่า1และอินดี้คาร์มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็น Japanese Championship Super Formulaถัดมาอีก3ปีในปี2016พวกเขาได้เปลี่ยนชื่อรายการอีกครั้งเป็น Japanese Super Formula Championship ที่มีมาตรฐานที่สูงขึ้นและใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน Super Formula จะได้ว่าเป็นหนึ่งในรายการที่สร้างนักแข่งญี่ปุ่นฝีมือดีมาแล้วอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นคุนิมิสึทากาฮาชิหรือซาโตรุนากาจิมะที่สามารถก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับโลกได้และไม่เพียงแค่นักแข่งจากญี่ปุ่นนักแข่งสัญชาติอื่นก็เคยผ่านเข้ามาแข่งขันในรายการนี้เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็น2พี่น้องตระกูลชูมาเกอร์อย่างไมเคิลชูมาเกอร์และลาฟชูมาเกอร์ที่ต่างก็เคยลงแข่งในซีรีส์นี้ด้วยเช่นกันสมัยที่ยังใช้ชื่อรายการว่าฟอร์มูล่า3000อยู่นอกจากนั้นยังมีนักแข่งฟอร์มูล่า1ในยุคนี้อย่างเปียร์แกสลีย์ก็เคยผ่านการแข่งขันรายการนี้มาก่อนเช่นเดียวกันปัจจุบันซูเปอร์ฟอร์มูล่ามีปฏิทินการแข่งขันกันทั้งหมด10สนามต่อ1ฤดูกาลตามปฏิทินปี2022นี้ซึ่งจะเดินทางไปแข่งกันตามโลเคชันสนามแข่งที่มีอยู่ทั่วประเทศบางโลเคชันจะมีการแข่งขันกันซ้ำ2รอบและหมุนเวียนกันไปจนครบ10สนามไม่ว่าจะเป็นสนามซูซูกะอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสนามฟูจิสปีดเวย์หรือสนามทวินลิงโมเตกิเป็นต้นโดยรูปแบบการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น3เซกชันหลักๆเหมือนกับรายการอื่นๆคือเซกชันการซ้อมการควอลิฟายและการแข่งขันโดยการแข่งขัน1สนามจะแข่งขันกันในระยะทางรวมทั้งสิ้น180กิโลเมตรโดยทุกทีมจะต้องวิ่งจนจบการแข่งขันโดยน้ำมันเพียงถังเดียวเท่านั้นจากเดิมที่จะแข่งกันในระยะทางรวมทั้งสิ้น250กิโลเมตรก่อนที่จะมาเปลี่ยนแปลงกฎกันใหม่ทำให้การเติมน้ำมันระหว่างเกมการแข่งขันก็ถูกตัดออกไปด้วยเพื่อหันไปให้ความสำคัญกับกลยุทธ์และความเร็วในการเปลี่ยนยางแทน
โดยการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เพื่อทำตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องการจะลดการสร้างมลพิษให้กับโลกของเรานั่นเองทางด้านรถแข่งปัจจุบันทีมแข่งทุกทีมจะใช้แชสซีตัวเดียวกันในชื่อรหัส SF19 ที่ถูกผลิตและพัฒนาโดยบริษัทชั้นนำอย่างดอลาร่าส่วนทางด้านเครื่องยนต์แต่ละทีมจะสามารถเลือกใช้เครื่องยนต์จาก2ค่ายผู้ผลิตอย่าง Honda และ Toyota เพียงเท่านั้นซึ่งทั้ง2ค่ายจะเข้ามาซัพพอร์ตเครื่องยนต์ 2.0 ลิตร4สูบเทอร์โบชาร์จที่จะให้พละกำลังแรงม้ากว่า550ตัวกับแรงบิด460นิวตันเมตรตัวรถขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดพร้อมใช้ยางจากค่ายโยโกฮาม่าที่ได้รับสัมปทานเป็นผู้ผลิตยางเพียงรายเดียวในรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่าโดยรถแข่ง1คันจะมีน้ำหนักตัวอยู่ที่ประมาณ660กิโลกรัมพร้อมการออกแบบรูปทรงตัวรถที่ดูผสมผสานกันระหว่างรถแข่งฟอร์มูล่า1และรถแข่งอินดี้คาร์ความพิเศษอย่างหนึ่งของรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่าคือระบบการแซงซึ่งน่าสนใจไม่แพ้ทางฝั่งฟอร์มูล่า1เลยระบบที่ว่านั้นก็คือ Overtaking Systemหรือ OTS ระบบที่จะเพิ่มความแรงให้กับตัวรถซึ่งลักษณะการทำงานจะดูคล้ายๆกับพุทธุพาร์ทในการแข่งขันอินดี้คาร์เลยที่จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการจ่ายพลังงานเชื้อเพลิงของตัวรถที่มากกว่าปกติส่งผลทำให้เครื่องยนต์มีแรงม้าที่เพิ่มขึ้นมาอีก30ตัวเลยทีเดียวโดยนักแข่งจะสามารถใช้งาน OTS ได้ทั้งหมด100วินาทีและแบ่งการใช้ออกเป็น5ครั้งใน1ครั้งจะสามารถใช้งานได้20วินาทีซึ่งจะไม่เหมือนระบบ DRS ในรถแข่งฟอร์มูล่า1ที่จะใช้รูปแบบในการลดแรงต้านจากการเปิดปีกท้ายในการเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถถึงแม้ว่ารูปแบบและวิธีการจะแตกต่างกันแต่ทว่าทั้งคู่ต่างมีเป้าหมายที่เหมือนกันคือการเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถและถ้าหากเรานำรถแข่งซูเปอร์ฟอร์มูล่าไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งฟอร์มูล่า1สเปคของตัวรถและระบบต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่ใช้ก็ยังคงห่างชั้นกันอยู่หลายขุมแต่เชื่อได้เลยว่าในอนาคตการแข่งขันรถสู่สัญชาติญี่ปุ่นรายการนี้จะก้าวขึ้นมาเป็นรายการแข่งขันเบอร์ต้นๆของวงการมอเตอร์สปอร์ตได้อย่างแน่นอนและนี่คือเรื่องราวของรายการซูเปอร์ฟอร์มูล่าครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของซูเปอร์ฟอร์มูล่าในคลิปนี้ใครเป็นแฟนคลับรายการแข่งขันรายการนี้บ้างคอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับหากข้อมูลส่วนใดผิดพลาดทุกคนสามารถมาเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก่อนไปฝากทุกคนกดไลค์เพจ Facebook ให้กับเราหน่อยนะครับและถ้าหากทุกคนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้เห็นกันสำหรับเรื่องราวในวันนี้มีเพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ